วัดเขาพระจังหวัดพิจิตรเพื่อนๆที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งในชนบททางจังหวัดพิจิตรสร้างได้สวยแปลกดีเหมือนกันชมวิวบนยอดเขาวัดเขาพระตำบลหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเตรียมครับนี่คือวัดเขาพระอันนี้ถึงวัดเขาถ้ำพระแล้วนะครับปั้นแปลกสวยดีงูสีทองครับแก้วสีแดงงูสีเขียวครับแก้วสีเขียวครับก็เป็นประตูทางซุ้มมีพิคเนตอันนี้ก็คือจะขึ้นไปสำรวจข้างบนวัดเขาถ้ำพระก็ต้องเดินขึ้นอีกมีเสือครับเสือผมก็จะเดินขึ้นไปตามบันไดที่สูงกงดงครับเดี๋ยวตามดูไปด้วยกันเดี๋ยวถึงจะให้ดูอีกทีก็ขึ้นมาได้สักระยะจะมีที่พักหรือขึ้นตับหลังจากขึ้นมาสักพักครับก็สูงอยู่พอประมาณครึ่งทางแล้วก็เหมือนขึ้นมาถึงแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ชมวิวอันนี้โยก็อยู่ใกล้ๆวัดเขาลูกช้างอันนี้คือเขาถ้ำพระมีคนผมเป็นลมพัดชมวิวสวยงามครับก็ได้เห็นวิวในมุมสูงที่ชัดเจนสวยงามสาธุก็ทำพุทธบาทจำลองไว้หนึ่งครับก็สาธุดังนั้นก็ไม่มีอะไรนี่ทิ้งยอดเขาเรียบร้อยทำเจดีย์ไว้คนขึ้นมาเที่ยวสักการะอันนี้กูดไอเดียกูดไอเดียไอเดียโพสมองไปก็เห็นลงสีไฟแบบเก่าครับทางด้านโน้นเป็นเขาลูกช้างครับวัดเขาลูกช้างอันนี้ก็พระพุทธรูปต่างห้ามญาติ
มองเห็นวัดเขาลูกช้างชัดเจนตรงนั้นเป็นสะพานทางรถไฟก็เดี๋ยวผมจะลงเลยนะครับมองทุ่งนาด้านไกลก็สวยงามเป็นอีกอันนี้คือวัดเขาถ้ำนะครับอยู่ข้างบนหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรน่าจะประมาณนั้นก็ด้านหลังก็ออกแบบไว้ค่อนข้างสวยงามนี่ก็คือวัดเขาถ้ำก็มีเขาสร้างไว้หลวงพ่อขับร้อยหกบาทโปรดสำรวมกายวาจาใจใครก่อนที่จะขึ้นไปเพื่อนๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ